พระภิกษุสงฆ์มาอยู่จำพรรษาเริ่มตั้งแต่ปีนะ2528นะปีนี้ก็เรียกว่าเข้าปีที่25แล้วของการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำนวนพระภิกษุสงฆ์นี้ก็มากขึ้นมาทุกปีปีนี้ก็สมัครมาจำพรรษาก็ประมาณถึง65รูปก็ได้ส่งไปจำพรรษาในจังหวัดต่างๆมีจังหวัดเชียงใหม่นครราชสีมานะจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดชลบุรีนะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นนะก็เหลือพระจำพรรษาอยู่56รูปก็สมณเณร1รูปในปีนี้ซึ่งพวกเราก็ได้มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาวัตถุตั้งแต่การที่เราช่วยกันร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างวัดนะแล้วก็เริ่มสร้างกุฏิขึ้นมา5หลังในครั้งแรกแล้วก็พัฒนามาสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ก็เป็นหลังที่2แล้วล่ะนะก็ทุกวันนี้ญาติโยมก็มีจำนวนมากขึ้นจึงปรารภกันว่าพระสงฆ์แก่อาจารย์ได้ขยายศาลานี้ออกไปเพื่อเพียงพอที่พวกเราจะได้มาปฏิบัติแล้วก็เป็นที่พักปฏิบัติภาวนาเพื่อให้เพียงพอในการที่เรามานั่งสมาธิเจริญภาวนากันเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยที่มีศรัทธามารวมกันบำรุงศาสนาถ้าเป็นศาสนาวัตถุแล้วสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือศาสนาบุคคลคือบุคคลที่มาทำทานแล้วก็มีอานิสงส์เกิดความสุขเกิดความสงบใจเมื่อพวกเราสมาทานศีลก็มีสุขใจสบายใจเมื่อพวกเรานั้นได้มาฟังธรรมะมาปฏิบัติฝึกฝนทางจิตก็ยิ่งจะมีอานิสงส์มากขึ้นไปตามลำดับยิ่งบุญเกิดขึ้นจากการภาวนานี้สำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเกิดจากการภาวนาใหม่คือการที่เรามาทำจิตให้สงบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าทานาใหม่นั้นถ้าเปรียบเทียบต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วท่านก็การให้ทานนั้นเหมือนกับว่าเป็นสะเก็ดของต้นไม้การที่พวกเราสมาทานศีลก็เปรียบเทียบเหมือนกับเปลือกของต้นไม้การที่พวกเรานั้นจะมาเจริญสมาธิจนจิตสงบเปรียบเหมือนกับว่าเป็นกระพี้ของต้นไม้ถ้าพวกเรามาเจริญปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านได้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งทั้งมวลก็มีความดับไปทั้งรูปทั้งนามท่านจึงมีดวงตาเห็นธรรมก็เท่ากับว่าเข้าไปสู่แก่นของต้นไม้นะเพราะฉะนั้นในต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยก็มีแก่นมีกระพี้มีเปลือกนะมีสะเก็ดของเปลือกไม้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าถ้าต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกห่อหุ้มก็ดูไม่ดีนะทุกอย่างในพุทธบริษัทนั้นก็จะต้องมีทานมีศีลนะมีการปฏิบัติธรรมะมีการฟังธรรมมีการนั่งสมาธิแล้วก็ให้จิตสงบแล้วก็พิจารณาจนสามารถเห็นธรรมะได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จะได้พิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นน่ะไม่ใช่ปฏิบัติมาอยู่ที่วัดวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะสมาทานการอยู่จำพรรษาตายท่วนไตรมาสคือ3เดือนในอาวาสแห่งนี้ท่านก็จะกล่าวคำนะที่จะสมาทานเป็นภาษาบาลีแล้วก็ตั้งใจให้เป็นภาษาไทยคราวนี้พวกเราเป็นพุทธบริษัทฝ่ายอุบาสกฝ่ายอุบาสิกาในภาษานี้จะตั้งใจอะไรบ้างนะอย่างเช่นว่าในภาษานี้ตลอด3เดือนเราจะไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ตลอด3เดือนเราจะถือศีลอุโบสถศีลทุกวันพระหรือว่าวันอาทิตย์หรือวันเสาร์สัก1วันเราจะรักษาศีล5ทุกวันในภาษานี้เราจะทำบุญตักบาตรพยายามทำทุกวันนะ
ทำไม่ได้ก็มีกระปุกออมสินเอาไว้ใส่ตักบาตรเอาไว้ก่อนแล้วเราก็นำปัจจัยมาเป็นถวายเป็นค่าอาหารถวายทานนะเป็นภัตตาหารแต่พระสงฆ์อย่างนี้ก็ได้แล้วเราจะพยายามปฏิบัติจิตของเรานะที่จะนะไม่ให้จิตใจของเรานั้นน่ะที่มีความโกรธอยู่แล้วจะมีความพยาบาทอีกพยายามละเพราะพระโสดาบันบุคคลนี่ความโกรธยังมีนะความโกรธความโมโหยังมีบางทีเขาเออเรามาปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านทำไมยังโมโหอีกแม่บ้านก็ยังโมโหอีกพ่อบ้านก็เออเห็นไปปฏิบัติธรรมบ่อยกลับมาทำไมยังโมโหพ่อบ้านก็ชอบนั่งสมาธิทำบุญทำไมยังโมโหโทโสได้ความโมโหนี่เป็นธรรมดายังมีนะยังไม่ได้ละความโมโหยังไม่ได้ละความโทโสความโทสะแต่ว่าเมื่อมีความโมโหแล้วมีความโกรธต้องอดทนอดทนอย่าพูดถ้ามีความโกรธแล้วพูดไปศีลของเรามันก็จะขาดจะด่างจะพร้อยได้นะเราต้องอดทนแหละเมื่อเรามีความโกรธต้องอดทนไว้มีความโลภมีความโลภก็อดทนไว้มีความหลงก็อดทนไว้นั่นเราจะต้องอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ละในภาษานี้เรียกว่าตั้งใจอย่างนั้นหลวงพ่อชาท่านยกอุบายง่ายๆเลยนะท่านว่าเอากระปุกมาสักกระปุกหนึ่งถ้าเราเป็นคนโกรธมากโลภมากก็เอากระปุกใหญ่ๆหน่อยนะถ้าโกรธครั้งหนึ่งก็ไปหยิบก้อนหินมาใส่เอาไว้โกรธอีกครั้งหนึ่งก็หยิบก้อนหินมาใส่เอาไว้แล้วก็ลองดูซิว่าออกพรรษาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ก้อนนะจะมีก้อนหินก้อนเล็กๆนี่แหละมันมีจำนวนเท่าไหร่เราจะรู้โอ้ความโกรธของเราเนี่ยมันยังมีมากใช่นะเออมันโกรธเพราะอะไรล่ะเราก็ต้องหาสาเหตุเพราะความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงท่านถึงเรียกว่าทุกข์นั่นก็ต้องมีพ่อมีแม่เหมือนกันนะตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นถ้าเราไม่ต้องการให้ทุกข์เกิดเราก็ต้องมาละตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานละได้นะครับว่านิโรธความดับความพ้นทุกข์เราจะละได้เราก็ต้องมาปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่เราต้องมาฝึกในการที่พวกเรานี่ได้เกิดมาแล้วเนี่ยนำมาเป็นมนุษย์นี่เราเกิดมาแล้วก็มีบุญแหละนะมีบุญอย่างมากทีเดียวว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะมีร่างกายนี้เป็นมนุษย์แล้วเราวันนี้เราสมาทานศีล5ใจของเราก็เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มนุษย์ก็มาจากคำว่ามนะบวกอุสะแปลว่าสูงคือบุคคลที่มีใจที่สูงถึงเรียกว่ามนุษย์ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีใจสูงนะเขาไม่ได้เรียกมนุษย์เขาเรียกว่าคนนะคนนี้เป็นยังไงก็มีอะไรหลายอย่างเลยบางครั้งดีบ้างบางครั้งก็ไม่ดีไม่ดีซะส่วนใหญ่นะมีโลภมีโกรธมีหลงก็ไม่ได้สำรวมระวังไม่ได้มีศีลมีธรรมมันก็ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าคนนะยังเป็นคนอยู่แต่คนนี่แหละถ้าเกิดมันคนไปคนมามันจะเละมันจะเหลวไปเรื่อยๆนั่นน่ะนะมันก็เรียกว่าปั้นไม่ได้แล้วมันก็จะลงไปเป็นเดรัจฉานภูมิได้คือไม่มีศีลมีโลภอยากจะทำอะไรก็ทำมีความโกรธอยากจะทำอะไรก็ทำมีความหลงก็ทำไปตามอารมณ์อย่างนี้นะก็เรียกว่าคุณภาพของจิตมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะอยู่ในขั้นภูมิของสัตว์เดรัจฉานภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมินรกภูมิขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเรามีจิตมีใจนี่ต้องรักษาจิตใจของเราไว้ให้มีศีลมีธรรมให้ดีให้มีความเป็นมนุษย์ต้องมีสติถ้าสติของเราเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงล่ะถ้าสติของเรามันไม่ดีมันเสียไปแล้วเสียสติแล้วมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเราเสียทรัพย์บางครั้งเราเสียทรัพย์ที่มีราคามากมายก็เป็นธรรมดาใจของเรามันก็มีความเสียใจแต่ก็ต้องมีสติยับยั้งชั่งใจเอาไว้มีเสียชื่อเสียงเราก็ต้องมีสติยับยั้งชั่งใจเอาไว้แต่ต่อมานะถ้าเราจะเสียจิตของเราเนี่ยนะจิตของเรามันเสียไปนี่ถือว่าเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะร่างกายนี้ดูว่าเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่จิตใจมันไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วจิตใจมันไม่ได้เป็นคนแล้วมันต่ำลงไปแล้วนี่มันเสียไปแล้วเพราะเราเกิดขึ้นมาโอกาสโชคดีโชคดีว่าเราได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เราต้องทำใจของเราให้เป็นมนุษย์ด้วยทุกวันนี้คนเกิดขึ้นมามากมาย
สมัยก่อนประเทศไทยก็มีแค่ล้านคน4ล้านคน10ล้านคนเดี๋ยวนี้จะเป็น70ล้านคนแล้วเนี่ยนะนึกว่าเกิดขึ้นมามากเป็นคนมากแต่มนุษย์เนี่ยมันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่มากขึ้นนะมนุษย์มันน้อยไปน้อยไปมันก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะจำนวนคนมันมากขึ้นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยมันมากขึ้นก็มีแต่การเบียดเบียนกันนะศีล5ก็ไม่มีก็เบียดเบียนกันก็เกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเชื่อในคำสอนขององค์พระชินวรแล้วที่พระองค์ทรงสอนว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความสงบก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเพราะฉะนั้นในวันเข้าพรรษานี้เราก็ตั้งใจอธิษฐานบารมีที่ว่าเราจะรักษาศีล5ตลอดพรรษาเราจะสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติทุกวันแล้วเราจะนั่งกรรมฐานภาวนานี้ทุกวันนะประคับประคองใจของเราให้อยู่ในอารมณ์ของกุศลอยู่เสมอมีความโลภก็จะพยายามมีความเพียรพยายามละมีความโกรธก็พยายามจะละมีความหลงก็พยายามจะละนะความโลภความโกรธความหลงนี้ออกไปจากจิตใจของเราให้ได้นะถ้าโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะพยายามละถ้ายังไม่เกิดก็พยายามไม่ให้เกิดแล้วเราจะมีทำความเพียรที่จะพยายามสร้างอารมณ์กุศลให้เกิดขึ้นอย่างพวกเราในวันนี้แหละนะก็มาประกอบการงานที่เป็นกุศลประกอบกรรมที่เป็นกุศลเช่นว่าเราก็มาทำบุญใส่บาตรนะเรามาทำบุญใส่บาตรเรามาถวายพระอาบน้ำฝนเรามาถวายผ้าจำนำพรรษาเรามาถวายเทียนถวายบริวารตลอดจนนำจตุปัจจัยทายาทานรวบรวมกันมาเป็นถวายพระป่าสร้างศาลาสร้างเสนาสนะเพราะการให้เสนาสนะชื่อว่าให้ทุกอย่างนะเพื่ออะไรบำบัดความหนาวความร้อนเป็นที่นั่งปฏิบัติภาวนาเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนี่ก็บรรเทาลงไปได้เรียกว่าเป็นที่ที่เราจะมาบำเพ็ญปฏิบัติตบะเดชะให้เกิดขึ้นให้มีมากขึ้นเพื่อจะได้รู้ธรรมเข้าไปสู่แก่นของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติบูชากันแล้วเนี่ยตั้งแต่ว่าวันอาสาฬบูชาเราก็มาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาฟังธรรมฟังธรรมแล้วเราก็พิจารณาธรรมะที่ท่านสอนนั่นแหละแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมมีความทราบซึ่งในจิตใจของเราเนี่ยจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานใจบรรเทาความสงสัยก็เป็นอริสงแห่งการปฏิบัติเมื่อตายไปแล้วก็ไปสุคติภูมิได้เพราะเราชอบในการฟังธรรมะได้ยินฟังเสียงธรรมะแล้วก็สุขใจเห็นไหมบางครั้งเนี่ยนะสุนัขก็ดีในวัดเนี่ยนะบางครั้งได้ยินเสียงธรรมะก็จะเข้ามาในศาลาเนี่ยอาจจะฟังธรรมก็ไม่รู้ความหมายแล้วนะแต่รู้สึกว่าสบายใจเบิกบานใจอิ่มใจสุขใจก็มีมาแล้วในสมัยพุทธกาลมีกบตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับพระวัดพระเชตวันนั่นฟังธรรมพระเสียงพระธรรมของพระศาสดาเป็นประจำทีเดียวนะพระพุทธเจ้าเทศพระสุรเสียงไพเราะมากแม่สัตว์ทั้งหลายฟังแล้วเกิดปิติเกิดสุขใจแต่คนที่เลี้ยงวัวนั่นน่ะก็เอาไม้เท้าเนี่ยนะก็ไม้เท้านั่นน่ะทิ่มลงไปที่พื้นแผ่นดินก็โดนกบตัวนั้นตายพอดีจิตใจของกบตัวนั้นมันกำลังเบิกบานใจอยู่ฟังเสียงธรรมะของพระเจ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์เลยนี่การไปเกิดในสวรรค์นี่ก็ไม่ได้ว่าไปเกิดได้ยากนะถ้าใจเป็นบุญเป็นกุศลก็ไปเกิดได้ในขณะจิตสุดท้ายที่เราทำบุญกันไว้ทำทานกันไว้สมาทานศีลไว้พวกเรามาฟังธรรมมาวัดก็สุขใจสบายใจก็เป็นอานิสงส์ไว้ถ้าเกิดเวลาเราใกล้จะดับจิตลงไปนั้นลึกขึ้นมาได้เราได้ทำบุญเราได้ทำทานสมาทานศีลฟังธรรมะเบิกบานใจสวดอิติปิโสภควาหรือสวดสรพัญญะจิตใจก็เบิกบานเป็นนิมิตหมายอิ่มอกอิ่มใจอย่างนี้นะสุคติก็เป็นอันหวังได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรานั้นผ่องใสจิตผ่องใสนี้ก่อนตายแล้วสุคติเป็นอันหวังได้ถ้าจิตของเรามันเศร้าหมองก่อนตายนั่นน่ะอันตรายแล้วจะไปทุคติได้เพราะฉะนั้นให้เราสร้างสมอบรมบุญกุศลอจินตกรรมอันนี้ไว้ยันในพรรษานี้ก็ให้ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5เราจะให้ทานเป็นประจำใส่บาตรเป็นประจำเราจะมาทำบุญทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันพระเราจะมานั่งลดละกิเลสของเราทำกรรมฐานทำใจให้สงบระงับลดตัวลดตนลดมานะละทิฏฐิอะไรของเราเนี่ยมันออกไปเสีย
เมื่อเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายแล้วเราจะมายึดอะไรมากมายในร่างกายเนี่ยมันที่มีค่าราคาสูงมากมายตายไปแล้วมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นแหละนะอย่าให้เห็นว่าตัวเรามีค่าราคาเปรียบเทียบมันก็เป็นผ้ากิริ้วนั่นแหละนะอธิสำหรับใช้เช็ดเท้านั่นแหละร่างกายของเรานี้ใจของเรานี้ก็เหมือนกันเราก็อย่ามีทิฏฐิมนะไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ลดละอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในภาษาลดตัวลดตนลดเราลดเขาลดทิฏฐิมนะทั้งหลายเพื่อจะได้รับธรรมะนั่นเองใจของเรานี้ก็เหมือนกันให้พยายามมาพัฒนาใจรักษาใจมีความเพียรพยายามนะเจริญสติของเราให้มากจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเริ่มทำพูดคิดก็ให้มีสติให้มากๆเอาไว้อยู่ในที่บ้านที่ทำงานก็ให้มีสติว่าดูใจของเราว่ามีโลภไหมมีโกรธมีหลงไหมมีก็พยายามละให้รู้จักว่าใจของเรามันเบิกบานมีความอิ่มใจสุขใจเพราะอะไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นให้ใจของเรามันเบิกบานมากที่สุดเท่าที่จะบานได้พยายามเจริญสติทำสมาธิของเราให้ตั้งมั่นยิ่งสมาธินี่สำคัญส่งเสริมซึ่งกันและกันในอริยมรรคในระหว่างวันเราก็เจริญสติเมื่อมีโอกาสเวลาก็มาทำสมาธิให้ใจของเรามันตั้งมั่นใจของเราตั้งมั่นดีก็มาเลือกดูในกายนี้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของกายของใจอย่างนี้เราก็จะได้เห็นธรรมรู้ธรรมเข้าสู่แก่นของพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่พวกเรามีศรัทธาในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราให้ทานเราก็ทำบุญทำทานเป็นปกติสอนให้เรามีศีลเราก็มีศีลเป็นปกติสภาองค์ทรงสอนให้เราฟังธรรมะปฏิบัติเราก็มีเป็นปกติสอนให้เราเจริญภาวนามีสติกรรมฐานเราก็เจริญแล้วนะเนื้อแต่ว่าเราจะต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องเราจะต้องพยายามทำกรรมฐานนี้มันเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้แหละเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในใจของเราจนว่าเรามีปัญญาเข้าใจสามารถปล่อยวางในความรู้สึกนึกคิดในอารมณ์ของเราได้รู้สึกยินดีก็ปล่อยวางยินร้ายก็ปล่อยวางมีความโกรธเกลียดรักชังเราก็ปล่อยวางไปทำใจของเราให้มันว่างทำใจของเราให้มันสงบระงับจากอารมณ์ความโกรธโลภโกรธหลงปล่อยวางในสรรพสิ่งทั้งหลายจากตัวจากตนจากเราจากเขาอันนี้แหละแล้วเราก็จะเข้าไปสู่แก่นของพระพุทธศาสนาดังที่ธรรมาได้บรรยายมาก็ขอให้พวกเรานั้นนำไปปฏิบัติตลอดพรรษานี้พยายามลดละความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยแหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้แหละเราก็จะเจริญในธรรมก็ขอให้การปฏิบัติของเราในพรรษาจงตรงเป็นตบะเดชะให้พวกเรานั้นถึงซึ่งธรรมได้รับรสซึ่งธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมทุกการทุกท่านเทอญ